็จะพามาดูเบื้องหลังการถ่าย MV เพราะตอนนี้แกงขี้หวีก็คือรับบทเป็นศิลปินสาวซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าความวุ่นวายจะเป็นยังไงแต่เริ่มจากเช้าเนี้ยคือกองนัด6 โมงเช้าไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี้ยขึ้นหน้าขึ้นผมไงกันบ้างเริ่มจากกะทิคือเป็นเมคอัพแบบ everyday เบาๆเหมาะผู้จัดการขี้หวีใช่เราแต่งเป็นแบบสามารถย้ายไปไหนก็ได้เพราะเป็นกินสกรีนสวัสดีค่ะแต่หน้าเจ้าสาวเช้านะคะหน้าเขียวเป็ดเฟียดูไม่มาฟิลหมดม่วงอ่ะเหลือดีไหมเป็นแบบฟิลสนุกเลยกินข้าวก่อนดีกว่าดีใจมากค่ะได้มาเป็นศิลปินคือมีความสุขสำหรับเช้านี้ที่ได้แบบตื่นขึ้นมาทำงานร่วมกับเพื่อนในแต่ละวันที่เรายังมีลมหายใจเย้ได้พูดเหมือนตาอยากมีเรื่องเครื่องทำผมนี่มันก็แกล้งมาเป็นช่างเหมือนกันทุกคนแกล้งหมดตอนเนี้ยฝากติดตามชมเพราะว่านี่อาจจะเป็นผลงานสุดท้ายที่เราได้ร่วมทำกับเพื่อนๆทุกๆคนเพราะว่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้มองหน้ากันไม่ติดแล้วค่ะเช้านี้ใครมีความสุขมากๆเลยนะคะเริ่มแล้วเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละคนอะได้มีโอกาสได้ทำงานกับเพื่อนๆค่ะก็เป็นความฝันนะคะที่เคยคิดไว้ตั้งนานแล้วค่ะชีวิตของเรามันก็อย่างนี้ค่ะเกิดมาทำงานหาเงินตรวจดูดพอร์ตค่ะคือวันนี้เนี่ยเอางี้ใช้สายตาพูดแต่ปากเราไม่ต้องพูดจริงจบของจริงของจริงเดี๋ยวนี้พูดไปเลยค่ะบอกว่าทุกคนจะเข้าใจนะเรามีหน้าละครเลยอ่ะบอกเลยว่าดีจีสู้ถ้าเริ่มพูดต้องยกให้กลับเรื่องท้องรอกจอกๆรองจะหาเมนูแซ่บๆสั่งเลยแล้วรออีกแป๊บเดี๋ยวอาหารก็มาก็มาแคชแบ็กก็มีออเดอร์แรกก็ได้แล้วนะใส่โค้ดที่ยูเมกาอัพส่วนลดไปเลยไปเลยอ่ะคือผมสั้นก็ไม่ตายนะคะไม่ตายเวอร์ตายไม่ได้ยี่ตัวน่ารักมากเลยอ่ะแกก็น่ารักเดี๋ยวแกพูดตามสิบะหมี่ประโยชน์จะไปใช้กับไพโรจน์ก็บะหมี่ประโยชน์จะไปใช้กับไพโรจน์กูก็รับมาได้เลยพูดคือบะหมี่เปียกกูไปใช้กับไพโรจน์กูรับไปเลยพี่พังกินบอกว่าแหล่งเป็นพรมทำไมแต่ให้กูพูดสวยนะเหมือนดาราพี่แบโซเคยเหรอพี่แบโซผมสั้นคือทุกคนอ่ะมีงบเรื่องผมหมดเลยเป็นกูแต่ของแกแพงสุดเพราะว่าเป็นอยู่เป็นแฮก้อนน่ะก้อนผมอ่ะหน้าเสาธงอ่ะมุมนี้ใช่ส่วนนั้นเอออีดอกลองจับมุมนี้จับมุมนี้แปลกชัดมากอ่ะแล้วเพลงเข้าเลยเพลงเข้าเลยไปเออว้าเหมาะเลยผมขยับอามาโซ่หน่อยแค่นี้ใช่ไหมคะหนูหนูไม่ได้เป็นอะไรค่ะเจ๊ไปสยามต้องแต่งตัวสวยๆหน่อยเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูชุดนะพูดแค่นี้แหละชุดพิธีกรหมองไปเลยชุดกันซีนวะชุดกะทิกันซีนสดๆงบเยอะค่ะพอดีสร้างงบเองเป็นไรตอนนี้พร้อมใส่โค้ดจียูเมกาลดเพิ่มก็เยอะใช้เงินได้แคชแบ็กขึ้นมาสัมเป็ดผู้ชายเลยจ้าด้วยก่อนแกเสร็จแล้วที่เราแต่งหน้ามาเขาแค่ข้างหลังนี่คือเรื่องจริงนะคะคือเขาแค่ซิลูเอทไงเพราะว่าเดี๋ยวพี่แคร์ตัวจริงมาวันเนี้ยแม่สปอยเกินเพราะว่าเขาเน้นเอวกูเป็นเอวหลอกเอวหลอกไงคือเอวพี่แคร์มันเล็กเกินไงมันไม่ได้เหมาะกับแกฟูดเพราะแกฟูดมันต้องทรงอิ่มข้าวหน่อยเดียวก็เหมือนคนขายไอติมตุรกีจริงๆนะไปรอบครับปึ๊บมองช้างไว้ขอเป็นรีแทสแบบตัวเองครับแบบที่มีเองเติมเข้าไปครับ1 2 3ไม่แล้วคือให้ใครถ่ายคนแรกไม่ให้เยมิกถ่ายอ่ะแล้วงานเลยงานโพสต์อีดอกเขาชำนาญเลยนะโอ้เอาเยมิกเขาเล่นมามาตรฐานก็สูงตอนนี้ทุกคนรอดูดิสามณีค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะเยมิคือเลื้อยไว้เยอะมากก็ดูมันจะมีนิดนึงเนี่ยซ้อมมาแล้วซ้อม3ปีนะครับพี่ดอกพี่ทำท่าอย่างเงี้ย6คาเมนอ่ะแล้วกูอายุ45แล้วว่ะมา6คาเมนอะไรตอนเนี้ยเวียนหัวมากต้องการน้ำตา
ไปเข้าซีนนะครับเป็นซีนสีแดงอยากรู้กันไหมเราเป็นซีนอะไรไปดูกันดีกว่า2ตัวแม่งฮิวี่นะคะเข้าเสร็จแล้วค่ะคือเป็นคู่แฝดแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครเสียวสุดอันนี้ชี้ที่คนไหนเพื่อนคนไหนอุ้ยแยกไม่ออกอ่ะอันนี้ไอ้แคร์ปะอันนี้หรือว่านี่ไอ้แคร์นี่พี่เอ๋อุ้ยลุ้นน่ะอันนี้ไอ้แคร์อันเนี้ยอันนี้พัมกิฟเหมือนเลย3คนเอลเป็นเอลแคนโดสุดช้ากว่านี้นิดนึงแม่เออดีพี่เอ๋ดีตัวแม่เวอร์อันเหลือยช้าไอ้แคร์เงยหน้าพี่เอ๋เงยหน้านิดนึงเออยู่นะเหนื่อยไหมครับคุณแม่เมื่อกี้เหนื่อยเพราะเราต้องเก่งให้มันเอวอันนั้นเก่งมีเทคนิคการเก่งไงบ้างครับคุณแม่คือเอางี้คนในกล้องอาจจะไม่เห็นว่าเราจริงๆเราเก่งกันมากนะเราแบบแอนซุนตัวเลยคือได้เท่านี้จริงเป็นไงบ้างค่ะพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะอ๋อชื่อเบนนะครับเป็นผู้กำกับเป็นผู้กำกับงานนี้นะครับเหนื่อยไหมคะงานนี้ไม่เท่าไหร่ครับคิดว่าจะเสร็จกี่โมงตามเบรกก็ห้าโมงโอ้ทักบ่ายสามเสร็จบ่ายสามเสร็จแล้วบ่ายสามเสร็จอู้กล้องดูอยู่บ่ายสามเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวรอดูว่าบ่ายสามไหมกดดันนะคะเพราะว่านาต้องถ่ายเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มแล้วก็เต้นก็แบบสกิลน้อยสุดเลยเงี้ยแล้วเพื่อนๆทำไว้ดีมากจริงๆนะถ้าฉันใส่หน้าม้าแบบเอแคร์ฉันก็ไม่รอดหน้าม้านั้นน่ะต้องเครื่องหน้าจริงๆลองแปะหน้าม้าเดียวกับเอแคร์ก็ไม่รอดคือหน้าม้ามันหน้าม้าฆ่าแต่ว่าเอแคร์ไม่ตายไงตายคือมีเอแคร์เดิมหนูก็ตายเหมือนกันไม่ตายลองนะเออถ้าใช้มีโปรโมชั่นเด็ดๆเมื่อไรก็ใช้เก็บฟูดคิวขึ้นมาก็ต้องเก็บฟูดสั่งเลยนะจำมันนะฮ่า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 มันร้อนหน้าตอนนี้คือหน้ามาเปียกหมดเลยข้างในเนี่ยนี่ขนาดใช้เทคนิคลิซ่าแล้วนะเนี่ยปีฮะเจอสะบัดเข้าไปอึ้งทั้งสตูแต่ก็ไม่ใช่แค่สวัสดีเอ้ยจริงจ้ะถูกต้องโอเคแน่ที่สวยแล้วได้ค่ะคือกดดันคือคุณครูก็ตั้งใจสอนมากเราก็ไม่กล้าจะบอกว่ามันจะไม่ได้หรอกคือเละครูสอนไม่พอลูกพีต้องมาสอนอีกรอบไม่คือจับเสร็จเวลาพี่นันชอบโยขาอย่างนี้ไปด้วยพี่นันก็เลยจะเป็นสเต็ปอย่างนี้แล้วมันไม่ได้หรอไม่ได้ต้องยังไงต้องไปแค่เอวแล้วก็ขาอย่างนี้เอาหางมาไปเต้นแทนเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมึงรอดูนะครูก็สอนแล้วครูก็บอกแล้วเดี๋ยวมึงรอดูพี่นัทลงมาเน่าเลยครับมือลงมาต้องผ่านแอบมาต้องผ่านได้เลยไม่เคยมากกว่า2เทคในขณะที่มิกตูนเอแคร์คือ10พี่เอ๋ไอ้แค่ตัวใหญ่มากเหมือนจริงเลยเนี่ยต้องบอกว่าหนูต้องนั่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้แล้วพี่นาต้องนั่งข้างนอกกับตรงนี้ใช่ค่ะต้องมันวายมันจะได้บาลานซ์ฉันนั่งผมนั่งคนเดียวฉันนั่งกลางพี่นาต้องนั่งรอดแล้วไม่ได้กอดใครอ้วนใช่แกต้องนั่งริมแกเหมือนนั่งนมเมื่อยใช่ไหมลูกคือไม่แบบเบียดคือว่างนะเอาอย่างนี้มาเออมานั่งนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะเออนั่งข้างในปุ๊บผอมเลยเออผอมเพียวตัวเล็กเลยตอนนั้นพี่นาให้หนูไปให้หนูขอบตอนรอบหน้าหนูเย่ทุกคนพี่นากลัวอ้วนมากลัวเสียหุ่นเพราะขายผลิตภัณฑ์เจลลี่เจลลี่ลดความอ้วนเขาฟังนะเดี๋ยวนี้ฉันดำสุดแกขาวเมื่อกี้นะแกไปนั่งนู่นโอ้เป็นช่วงฮิวิทท็อปท็อปเป็นช่วงใหม่ฮิวิทท็อปท็อปไม่มีอะไรทำก็เลยหาช่วงขึ้นมาท็อปท็อปจบสิ้นปีก็50ช่วงในรายการช่วงแดงช่วงเราก็น้อยกว่ารายการซื้อปั๊บนะ
ก่อนอันนั้นเอาจดหมายมาอ่านจะสองบับจะต้องขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ส่งจดหมายเข้ามาจากเทปแรกที่เราบอกว่าส่งมาหน่อยเถอะมีอันเดียวแล้วเราอายคนเราทำแบบรายการชิงร้อยชิงล้านดูตอนนี้โดนอุ้ยตอนเด็กจะชอบมากอยากลองผ่านเนาะใครอยากก่อนคนแรกกูขอโยนเดิจากภูเก็ตว้ายพี่ยศระดับภูเก็ตนะเพราะภูเก็ตก้าวไกลอะไรใส่วิกล้าก้าวอะไรก้าวมั่นเหรอถึงพี่ฮิวี่สวัสดีครับพี่นัทพี่มิกพี่ตูนพี่ไอแคทและพี่เอิร์กผมติดตามแล้วชอบพี่ๆมากเลยโดยเฉพาะพี่เอิร์กกับพี่ตูนเวลาเถียงกันตลกมากและน่ารักอีกด้วยส่วนพี่นัทนางสงกรานต์ปีนี้สวยสง่างามมากเลยครับพี่ตูนตกควายตกควายหรือเปล่าอยากให้มีใบมะม้าอีกพี่มิกก็สวยขึ้นมากเลยนะครับเซ็กซี่อีกด้วยพี่เอคลายก็สวยมากๆเลยรายการหาทางของพี่สนุกมากเลยครับส่วนรายการพี่วิกก็สนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสนุกมากกี่รอบน่ารักน่ารักอยากเห็นช่วงละครพี่วิกอีกจังครับหรือวันนี้ไหมเอาละครจีนี่จ๋าไงแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้ก็ได้ค่ะรู้สึกว่าหายไปนานมากพี่วิกฮิวอยด้วยเพิ่งมีนะคะสุดท้ายนี้อยากบอกพี่ๆว่ารักมากนะครับพี่ๆทั้งตลกทั้งน่ารักร้องเพลงก็เพราะขอให้พี่ๆทำคลิปสนุกสนานแบบนี้ต่อไปนะครับอีส่วนรูปอาจจะไม่เหมือนหรือไม่สวยเท่าตัวจริงขออภัยด้วยนะครับปอลอยอยากเห็นพี่ไอแคร์ร้องเพลงแล้วให้พี่มิกซ์แต่งอยากเห็นจังเลยครับนะละวงการตัววงการถึงทีมงานฮิวี่เห็นแล้วเปิดอ่านเลยนะนี่อ๋อมีถึงทีมงานด้วยทีมงานด้วยส่งมาสองอันถึงทีมงานสวัสดีครับพี่ทีมงานจากผมนาซีมจากภูเก็ตครับผมได้ส่งจดหมายนี้ไปแล้ว1ฉบับนี่ครับพร้อมวาดรูปไปก่อนหน้านี้แล้วผมขอให้พี่ช่วยหรืออันนั้นที่เราอ่านแพ้นี่บ่มหน่อยได้ไหมชมหน่อยคือน้องส่งมาแยกกันสองรอบอันนี้ไงเจอแล้วบอกหน่อยได้ไหมครับช่วยเอาจดหมายอันใหม่นี้เฉพาะมีวงเล็บด้วยเฉพาะใบที่เขียนข้อความไปสลับกับจดหมายที่โจทย์ตอนนี้โจทย์ใช่คือน้องอยากให้ตอนที่เราอ่านเราเห็นรูปนี้ใบสลับกับจดหมายอันที่ผมส่งไปก่อนหน้านี้ครับวงเล็บสลับเฉพาะใบที่เขียนข้อความอันนี้ไม่ต้องอ่านผมเอารูปเดิมครับอันนี้ไม่ต้องอ่านใบนั้นอันนี้ใบนี้แต่เอารูปในใบแรกรูปที่ไปก่อนจบใบก่อนหน้านี้วงเล็บปิดนี่ไม่แต่อันนี้มีข้อความที่ข้อความอันนั้นไม่มีนี่นี่จุดไฮไลท์อยู่นี่ที่ผมขอให้ช่วยสลับใบเพราะจดหมายก่อนหน้านี้มีข้อความถามถึงอายุของพี่นัทผมกลัวว่ามันจะเสียมารยาทเกินไปจริงๆและกลัวพี่นัทรู้สึกไม่ดีเพื่อความสบายใจผมขอให้พี่ช่วยผมหน่อยนะครับรู้ไงคือว่าในนี้น้องเขียนถามอายุพี่นัทจริงด้วยอ่ะอายุพี่นัทมาแต่เขาบอกว่าให้ตัดออกคือเขาไม่อยากให้แบบว่าอันนี้คือใบบีฟใบไหนใบบีฟทีมงานไงเลยรูปเลยรูปไม่ฉะนั้นเราจะไม่อ่านที่เขาพูดเรื่องอายุพี่นัทเพราะถือว่าน้องไม่ให้คะแนนคือน้องจะอ่านขนาดไหนหรอนี่ไงไม่แต่เขาก็รู้เพราะว่าถามอายุเดี๋ยวน้องลอยอายุจะ40จริงไหมครับถามได้ถามได้คือน้องเล็กเองใช่ไหมน้องเขาเนี่ยน้องสี่มองตามจริงๆเราไม่ควรอ่านใช่เพราะน้องไม่อ่านมาให้คุณดูเห็นแล้วกันว่าเขาเขียนมาจริงอารมณ์หน่อยน้องนาซีมที่แบบว่าเป็นคนเทคแคร์ความรู้สึกคนน่ารักแต่ต้องบอกพี่แอนโดไทมาแล้วอาจจะไม่สวยแต่ตั้งใจวาดนะครับน่ารักนางสาวธนัชพรตั้งกองทรัพย์เป็นคนกรุงเทพคนมาจากรัชดานี่เองอุ้ยเป็นทีมยาวมากเป็นทีดูก่อนว่ามีกี่ใบจะได้ทีเดียวสวัสดีค่ะหนูชื่อจอยอายุ26ปีปัจจุบันการศึกษาสาขาดิจิตอลอาร์ตอยู่หนูคิดนานมากว่าจะเขียนอย่างไรให้ความในใจมันคล่องหนูมันพอในหนึ่งหน้ากระดาษแต่ทำไม่ได้จริงๆจะพยายามเขียนให้ชัดที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะวันนี้วิกพี่ตูนแปลกๆทำไมเขาเรียกถามเนาะเนื่องจากหนู
เพิ่งได้ติดตามรายการเป็นปีแรกหนูจึงขอพูดถึงพี่ทุกคนก่อนนะคะพี่นัทหนูชอบคลิปสะบัดแปลงอินที่ถ่ายทำที่หัวลำโพงมากค่ะรู้สึกประทับใจมากพี่เป็นคนที่มอบสิ่งดีให้เกียรติตลอดเวลาเลยหนูสัมผัสได้ถึงความตั้งใจทำงานของพี่นัททุกงานเลยค่ะพี่ตูนหนูเคยมีพี่ตูนเป็นเพื่อนในเฟซด้วยค่ะแต่นานมากแล้วและเป็นช่วงเวลาอันสั้นแล้วก็ลองมาใหม่เป็นกูโดนบล็อกพี่เป็นคนที่จะสายยิ้มง่ายเลยพี่ตูนทำให้หนูได้รับพลังดีๆและรอยยิ้มกลับมาเสมอค่ะพี่แอร์แคร์ขออนุญาตเรียกว่าพี่นะคะหนูชอบดูรายการหาธรรมค่ะอุ้ยมีคนชอบรายการหาธรรมหนูรู้สึกสนุกและดูเพลินมากเลยชอบเสียงหัวเราะอึ๊กอักของพี่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นเสียงหัวเราะที่อร่อยมากพี่มิกหนูชอบพี่มากเลยค่ะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเป็นช่วงหนึ่งที่พี่มิกไลฟ์ใน IG บ่อยช่วงนั้นหนูเข้าไปฟังพี่พูดได้ตลอดในไลฟ์ตรงกับจังหวะเวลาที่หนูต้องการกำลังใจที่พี่พอดีเลยรู้สึกเหมือนได้พักใจในการดูไลฟ์พี่จริงค่ะและคิดถึงพี่มิกดูเพลินมากหนูชอบเปิดดูระหว่างปั่นงานตลอดหนูไม่รู้จะแบ่งความรู้สึกอย่างไรดีแต่อยากขอบคุณจริงค่ะขอแนบรูปวาดให้พี่อีกรูปนะคะพอดีว่าก่อนหน้านี้หนูเคยวาดและแท็กพี่ไว้ใน IG หนูไม่แน่ใจพี่เห็นไหมแต่งานนั้นเป็นงานวาดวันเสร็จแล้วรู้สึกไม่พอใจมันเท่าไหร่เลยอยากส่งเวอร์ชันให้หนูตั้งใจวาดที่สุดให้ด้วยค่ะน้องแมวน่ารักเหมือนเจ้าของเลยค่ะสวยมากสวยมากสวยมากต่อไปพี่ตูนี่มันรู้ตลอดเลยค่ะเช่นเดียวกับของพี่มิกหนูชอบดูพี่ระหว่างนั่งปั่นงานสลับไปมา2คนชอบปิดรายการพี่ทุกครั้งชอบพลังบวกให้ทุกคนดูเสมอได้รับดูดีเลยนะคะมันล้ำค่ามากมาถึงสรุปละแน่นอนรายการพี่วีนะหนูเพิ่งติดตามปีนี้เป็นปีแรกอยากจะขอติดตามต่อๆไปนะคะการได้ดูการท่องเที่ยวแบบนี้ทำให้หนูที่มีอาการชอบเก็บตัวอยู่ในห้องและกลัวการออกมาข้างนอกรู้สึกเหมือนได้ออกมาเที่ยวด้วยจริงๆเลยค่ะปีที่ผ่านมามันหนักสำหรับหนูมากแต่ได้พี่มอบรอยยิ้มให้หนูอยากให้จดหมายให้ขอบคุณของหนูนะคะขอบคุณค่ะจอยเรามีทุกคนมาให้เลยน่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยน่ารักมากอันนี้มาจากอินโทรใหม่ของเราอินโทรใหม่เลยแกน่ารักมากเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยอ่ะเริ่มใหญ่ไหมปะโอ้ยเราโดนมาพูดไปแล้วฝากพูดดีๆด้วยนะเออคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันกันเลยอ่ะเยี่ยนะหลายแม่ละแล้วถ้าบอกว่าหนูร้ายพูดจะตายก็จะไม่ขยับไปก็ขยับมาเอาไว้พูดถูกมาแกไล่ฉันไปนั่งนู่นคนเดียวค่ะแต่ขยับขยับขยับเขาบอกให้เข้าให้เข้าให้เข้าที่ออกให้ออกให้ออกเข้ามาได้ยังเออจะเลิกผมเนี่ยเราอย่าไปด้วยงานไอ้เสียกราฟยำแดกนะดูพูดจาแต่คำนะแดกอย่างเงี้ยถ้าพูดว่ากูฉันไม่รับฟังเออตัวแม่เกินพันหูไปฉันตับถ้าอยากคุยฉันเมื่อไหร่น้องเอิร์กเออเธอเคยเรียกแกว่าอีไหมเคยเวลาฉันเรียกแกอีก่อนใช่ไงใช่มันสมควรโดนไงแล้วมาให้คนอื่นติดกระโหลกติดกระบาลคือฉันเรียกแกแกก็เรียกฉันก็หายกันใช่ไงเรียกให้รู้สึกแต่ไม่รู้สึกไงก็ใช่ไงก็ไม่รู้สึกไงรู้สึกบ้างเราเพี้ยนเราเหมือนพี่แขกกรรมการเราเถียงเถียงด่าด่านี่ฉันก็จะแกะพอดีเลยอ้าวคือพูดไปแล้วมึงสมาธิสั้นอ่ะมันแกะไปเรื่อยๆอ่ะมาของใครของข้าก่อนเลยชื่อน้องจังหวัดยะโสธรไม่ใช่ชื่อไม่เขียนนะจ๊ะไม่ระบุนามไม่ระบุนามน้องชื่อยะโสธรหรือเปล่าน้องอันเนมเป็นจดหมายที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเองอีกรอบนึงน่ารักมากนะคะอาล่ะนี่ล่ะของจริงละสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนลายมือหนูอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะปิดเทอมค่ะปิดเทอมนานเลยไม่ได้เขียนหนังสือเลยหนูดูพวกพี่ตั้งแต่10ขวบค่ะหนูทะเลาะกับครอบครัวบ่อยมากเพราะดูพวกเราแต่ทุกครั้งที่หนูดูพวกพี่หนูก็อารมณ์ดีขึ้นเยอะเมื่อไม่นานมานี้หนูมีโอกาสได้ไปกรุงเทพค่ะหนูตั้งใจว่าหนูจะต้องเจอพวกพี่แน่ๆให้ได้แต่พอลงเครื่องเปิด TikTokพวกพี่อยู่ทะเลแล้วเลยทำได้แต่ไปเที่ยวตามสถานที่ที่พวกพี่ไปหวังว่าสักวันจะได้เจอกันนะคะหนูซัพพอร์ตพวกพี่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ติดตามทุก EP ดูวนซ้ำไปซ้ำมาตอนทำการบ้านกินข้าวซักผ้าล้างจานดูจนจะพูดตามได้อยู่แล้วและท้ายนี้หนูขอให้พวกพี่เจอสิ่งดีที่ต้องการที่ใฝ่ฝันและขอให้พวกพี่มีกันแบบนี้ตลอดไปมาเที่ยวยโสธรด้วยนะถึงมันจะไม่มีอะไรเลยแต่อยากให้พี่มาเที่ยวค่ะนี่เขียนผิดเยอะมากต้องขอโทษด้วยนะคะปลอยอย่าให้หนูวาดรูปเลยค่ะแค่เขียนก็ไม่ไหวแล้ว แล้วด้วยความที่เราแจกสำหรับคนที่ส่งมาด้วยปลอยอันนึงหนูใส่ไซส์ XL น่ารักมากค่ะสะพรึงมากแค่หนูเขียนก็จะไม่ไหวแล้วคนนี้ค่ะพี่นาอันนี้นะน้องสีดำมาแล้วนะคะจากนนทบ
บุรีวันนี้มาเป็นกระดาษแข็งน่ารักมากพี่นัทจะบอกนะว่าว้าวอุ้ยใส่ตรงรูปไปด้วยอ่ะโอ้ my god เลิศอ่ะคือหน้าเหมือนอะไรญี่ปุ่นมากเลยเริ่มติดตามฮิวิตอนเทป41ค่ะปัจจุบันเราเทปเท่าไหร่408 2 41จำได้เลยเหรอดูฮิวิแล้วเป็นพลังบวกมากตลกสุดๆค่ะชอบดูพี่ทุกคนเลยรวมถึงทีมงานฮิวิด้วยน่ารักมากชอบเวลาพี่ๆอยู่ในเอาทีมงานมาออกกล้องด้วยเฮฮามากเทปปีใหม่สนุกมากค่ะดีใจที่พี่ๆได้อ่านจดหมายบอกว่าจะชอบรูปหนูนะคะน่ารักมากค่ะแล้วก็มีรูปนอกจากรูปกลุ่มก็มีรูปเดี่ยวด้วยเราพี่น้องทุกคนทำได้ไหนเราก็ดีใจหมดใช่อุ้ยอุ้ยพี่นาเขียนมากแต่ละคนด้วยอุ้ยพี่ตูนเหมือนนะเขามีเขียนข้อความข้างหลังด้วยตัวเองคือจะว่าน้องว่าว่าที่แบบก็ไม่ได้เพราะเด็ดเวอร์ชันแต่งรูปแล้วเนี่ยดูดิน่าแหลมน่าแหลมมากพี่แอร์แคร์คือสีสันของฮิวิมากๆค่ะทำให้คลิปดูตื่นเต้นใครจะเล่นมุกอะไรพี่แอร์แคร์ก็ขำตลอดไม่น่าเบื่อเลยชอบเวลาอยู่กับพี่เอิร์กดูปุกปิกมากค่ะเวลาดูช่องพี่ตูนทีไรเหมือนอยู่กับพี่ตูนเลยดูเป็นธรรมชาติมากๆเหมือนถ่ายคลิปมาคุยกับคนดูเพลินมากแต่งตัวเก่งมากแฟชั่นตัวแม่หนูแต่งตัวไม่เก่งเวลาดูก็ชอบสังเกตสภาพพี่ตูนตลอดเท่มากๆครับดีมากเลยดีใจมากที่พี่เอิร์กเป็นพิธีกรคนที่ห้าของฮิวิตอนพี่อยู่หลังกล้องก็ว่าสนุกแล้วพอเป็นพิธีกรก็เต็มตัวนี่สนุกไปใหญ่พูดเลยก็ตลกไปพี่เอิร์กโผล่ไวมากลงตัวสุดๆขอบคุณค่ะของพี่มิกนะชอบดูพี่มิกมากเลยค่ะทั้งในรายการฮิวิและสนับสี่เป็นท้องโปรดเลยชอบเพลงของพี่มิกมากโดยเฉพาะเน็กเลิฟรวมถึงเพลงอื่นก็ติดหูมากๆไปแล้วที่ไหนก็น่ากินไปหมดบางครั้งพี่มิกบิ้วจนหนูต้องไม่กินบ้างทำคลิปไปเที่ยวก็สนุกจะยาวหนูชมุกเต็มก็ดูเพลินมากไม่เปิดเลยเย้อันนี้นะคะมากเรื่องนี้พี่เพราะติดตามกับสวัสดิ์แปลงค่ะปกติไม่ค่อยดูคลิปแต่งหน้าเท่าไหร่แต่พี่นันค่อยยกเว้นยิ่งแต่งแล้วดูยิ่งใหญ่มากสภาพหน้าผมคือเต็มที่สุดขอบคุณค่ะเขาไม่ค่อยยกเว้นน่ะน่ารักเนาะลงนิดมาพี่นันไปอยู่กับจดหมายชื่ออะไรแม่ชื่อน้องว่าธนพงศ์มินตราจากพระประแดงว้าวว้าวว้าวคืออันดับแรกคือน้องเป็นผู้หญิงคนที่6พี่คนที่6จ้านิวนิมิวเชียร์ถึงพี่ๆอยู่ทุกคนนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตสารภาพแล้วขอเจอพี่ๆทุกคนด้วยครับหนูรับสอนลีดเดอร์คอนเซปต์ LGBTQ หนูเลยนึกถึงบุคคลต้นแบบ LGBTQ นั่นคือพี่ๆหวีหนูเลยออกแบบฉากคัทเอาท์เป็นรูปพี่ๆและทุกครั้งที่นิวแต่งหน้าให้เชียร์ลีดเดอร์ก็ใช้รองพื้นฉีบความปังคือเป็นฉากคัดเอานะคะของลีถ้านางมีโอกาสทำก็คุณทางอย่างนี้แหละแต่ว่าไปเข็นไปเข็นแต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดหนูไม่ได้ทำต่อเพราะว่ากลัวมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์รูปภาพแล้วพวกพี่ถ้าบังเอิญได้เห็นก็กลัวว่าจะไม่พอใจในฐานะแฟนคลับไม่มีเขาเลยเช็คภาพรวมหน่อยตรงนี้คือไม่มีก็เลยหลับเลยเหรอลูกอะไรนะคือตอนนี้ค่ะเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะพวก4คนเนี่ยโอเคละแต่ตอนนี้ลิขสิทธิ์เรื่องการไม่มีรูปน่าจะเป็นเรื่องเดียวมากกว่าเนาะพี่วีคือเรียลิตี้มีความธรรมชาติความธรรมชาตินี่แหละทำให้เราเห็นความน่ารักของทุกคนและทำให้เรามีความสุขและนิวธรรมชาติไปบางทีมิกก็นอนไปความธรรมชาติก็หน่อยก็มาตื่นเช้าตีห้าเข้าใจเพื่อนแหละบาปนะคะน้องนิวยังรอคอยความน่ารักจากพวกพี่นะคะแล้วก็พวกเราดูทุก EP นะครับนะคะนะครับโอเคนิวมีของฝากเล็กๆน้อยๆจากใจน้องนิวเชริดเดอร์อยากให้พวกพี่ร้องเพลงโดนหนึ่งโปรดเรื่องใช้เป็นความรักอีกครั้งท่อนฮุกแต่อยากให้พี่เอิร์กร้องคนเดียวเพราะไม่เคยฟังขออภัยที่ไม่ได้วาดรูปสวยๆให้แต่แต่งรูปเก่งพี่เอิร์กร้องไว้ไว้ปงคุณเจอันนี้มีรูปเธอค่ะไม่ต้องร้องเย้พี่เอิร์กร้องเพลงโน1ให้น้องหน่อยเขาบอกไม่เคยได้ยินพี่เอิร์กร้องมีของกะทิด้วยอ่ะกะทิรูปแรงรูปโป๊เกินน่ารักอ่ะรักครั้งนี้ได้ไหมจะไม่ให้ฉันเองก็ตูพลาไปอย่าเพิ่งสนใจคนอื่นอย่าเพิ่งหันไปที่แค่คนเป็นที่หนึ่งให้เป็นฉันได้ไหมอยากขอขอความรักครั้งนี้ครั้งที่เคยผิดหวังลืมแล้วทิ้งแล้วเลยไหมผิดเองที่ทำให้เธอเสียใจได้ไหมโปรดเลือกฉันเป็นความรักอีกครั้งสุขภาพ
จีตาอุ้ยอันนี้มาเป็นแฟมนะฮะปุ้ยจากคุณวรวิทย์คล่องบุญยสิทธิ์นะฮะชื่อพี่ขอโทษด้วยนะคะสวัสดีครับชื่อแจ็คนะครับพี่สุยอ่านเก่งมากเลยติดตามพี่ๆมาตั้งแต่คลิปแข่งกับแข่งกินแข่งการขายผลิตภัณฑ์แฮปปี้คลิปแรกเลยคลิปแรกเลยบนดอยก็คือชื่นชอบมากยินดีกับความสำเร็จของพี่ๆทุกคนรักและเคารพอย่างสูงแล้วหวังว่าพี่ๆจะชอบรูปที่ผมตั้งใจวาดให้นะครับถึงแม้จะสวยไม่มากก็ตามขอบคุณที่อ่านจนจบส่งแกงฮิวี่จากบอนจี้ย่าอะไรเขาทำท่าอย่างนี้ส่งหัวใจมาว้าวลูกใครลูกใครนิสามณีขอบคุณมากอันนี้เป็นนิสาตอนที่ยังไม่เลิกหยุดนะยังไม่หยุดจะทำยังไม่หยุดฉีดเหรอเติมส้มเติมอะไรมีกว่านั้นค่ะคือเป็นโคปิกอันนี้ก็ลูกสอบไม้อะหรอเป็นรูปวาดซิกเนมค่ะอุ้ยอันนี้น่ารักมากมิกซี่น่ารักดีอะแล้วเขียนตรงเสื้อว่าวงเสื้อวงวงยังจะเอคลาจือปากพี่กระต่ายก็ได้อ่ะอันนี้ชาริสาเก๋มากคือไม่รู้ว่าอะไรจุดเด่นคืออะไรคือจะเป็นขนตาไงทุกคนมีหมดกันหมดขนตาไม่มีขนตาทุกคนไม่เหมือนกันของฉันใหญ่มากโหร้านแน่เลยอ้าวฉันเอลลี่คือฉันเนี่ยไปเอลลี่บอกตาดำเลยค่ะบอกตาม่วงค่ะไม่จะบอกว่าป้าลายเส้นเขาเป็นน่ารักมากเลยน้องจริงแต่น่ารักมากน่ารักมากชินเลยแฟชั่นหรอคือชอบตรงที่ว่าน้องวาดงูด้วยแต่ว่าตรงคอเอาจริงนะคอหน้าเนี้ยเหมือนแม่ฉันแม่ฉันหน้าแบบนี้เลยจริงเหรอค่อนข้างจะเหมือนแม่ฉันแต่แบบลายเส้นแบบอะไรดีมากเลยมันแบบมันเลยอ่ะน่ารักโอ้โหนี่ทำหามอะไรหน่อยเพราะว่างเดี๋ยวจะจ้างมาทำรูปเออใหม่ขอเอาอันนี้ไปได้คัดทำเป็นเสื้อได้ป่ะซื้อน้องขอซื้อหน่อยขอบคุณนะคะน้องนะน้องน่ารักจริงน้องแจ๊คน้องแจ๊คน้องเนี่ยครับบอนซี่น่ารักเลยก็ใช่แกพูดหิวขึ้นมาก็ต้องแกพูดสั่งเลยนะจำมันนะฮ่า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 ใช่ครับอันลิมิเต็ดลดอลังกว่านี้นะใส่ขอโน้ตเพิ่มที่อยู่เมกาและทุกออเดอร์ส่งฟรีด้วยนะโอ้ยหิวกาแฟมากินกินคูโรตีสั่งกันไปเลยตอนนี้ใส่ขอที่อยู่เมกาลดเพิ่มเลยแกสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกและน่ารักที่สุดในโลกไม่ใช่คิตตี้ไม่ใช่ดูเลมอนแต่เป็นเอแคร์น่ารักสุดๆดูดิหวานเลยนะพอออกหูแล้วก็ต้องเลือกดีเลยต้องไม่ใช่ฉันนะน้องใช่ไหมเราทำท่าฉันนะน้องใช่ไหมถึงตาแล้วบ้างนะคะเพราะว่าเป็นจิมนี่แต่งตั้งแต่ตีห้าตอนนี้สี่โมงเพราะเป็นหนึ่งมากสิบโคตรเข้าตอนให้กูรีบแต่งทำไมนะโคตรเอ็นเอ็นใครอยู่ไหมกระเทยจะอยู่วันนี้นะคะจากดิสโกเทคนี่ตัวแค่นี้ฟาดมาหลายลายละเมตรสองแอคชั่นเพี้ยไหนห้ามกินนะคะตระกูลไก่ทั้งหมดห้ามกินเพราะว่าเขาฉีดสเปรย์เมื่อกี้ไปกี่อันแล้วมันสวยคือฉันหิวมากฉันน่าเฉยฉันก็เลยกินแนกเก็ตไปแต่เป็นอันที่เขาห้ามกินเพราะฉีดโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วแล้วที่เขาฉีดคือฮอร์โมนเพศชายนะคะกำยำโอ้ฮอร์โมนไก่ลูกคุณพี่ก็รอความสุขของหนูไปแล้วยาวเอาความสุขของเราไปแล้วไม่ได้เดี๋ยวเราก็กดสั่งแรปใหม่ได้เอาไปสั่งเลยกูจะกินตรงนี้เอาออกอันนี้ของฟรีเนี่ยตลอดของฟรีเออจะไม่ได้เอ๊กดเลยมาเลยอ่ะแต่เราบอกว่าวันนี้ดีใจแล้วคนทางแกร็บที่เลือกให้พวกเราได้ทำแคมเปญใหญ่ขนาดนี้เขาเรียกว่าเป็นอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมอเตอร์ไซค์พรีเซนเตอร์หลักของเดือนไพร์มันมันหลอกเรื่องนี้นะตอนนี้เราเหมือนคนล้มละลาย
นี่เกินไปเปล่าตรงนี้ตัวเราต้องสั่งเอาแบบนี้กูกินไม่หมดฟังนะกูเหมือนโดนยึดทรัพย์ใช่กูบอกแล้วเหมือนคนล้มละลายเอาเราแทนไหมถามคำเดียวอันนี้ก็เอาอยากได้หรือเปล่าเอางี้กูใจหิวจริงฟังนะเธอเอาทุกอย่างตรงนี้ไปแต่เธอไม่เอาเราไปเรโนเรโนเอาเราไปที่นี่ไปที่ร้านตรงนี้วันนี้เป็นไงกันบ้างพี่จะเอาไปหนูไปด้วยเหรอเอาไปทุกคนเลยเอาทุกอย่างไม่คิดหรอว่าเอาอาหารไปแล้วจะไม่มีอะไรกินคือก็เล่นด้วยนะเอาเป็นว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมคะดีใจห่วงเราเริ่มตั้งแต่6 โมงเช้า6 โมงเช้าตอนนี้5 โมงเย็นเฮ้ยตะเกียร์นั่นเราอยากเล่นมันว่ะใครกล้าถูกมันบ้างวะแกรู้สึกยังไงตอนนี้แกแอบอยู่ไม่ขอถามก่อนเอางี้ดีกว่ามีใครกล้าเล่นเสียงถูกตะเกียงไหมวะไม่ได้ไม่ถูกฉันบอกก่อนนะไม่ตะเกียงนี้มันเป็นของพระบรมของคนหนึ่งมาพันปีแต่ข้าว่าไม่มีพวกเองไม่กล้าเล่นถูกหรอกไม่กล้าเสี่ยงหรอฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันจะมีอะไรเกิดพาก็ไม่เชื่อหรอกเฮ้ยเองท้าทายไม่ได้เว้ยเฮ้ยแกกล้าหรอฉันไม่เคยกลัวเฮ้ยข้าเตือนแล้วนะว้าวใครถูใครเป็นคงโทรศัพท์ไปบอกตังค์ด้วยเจ๊อยู่ในนี้หรอใช่แกอยู่ได้ไงอ่ะอันนี้ย่าฉันวัยตลาดเอามาพูดฉันเองใช่เป็นคนแบบส่งต่อคนตายแป๊บนึงนะย่าอยู่อายุกี่พันปีพันละตีแล้วแกอายุเท่าไหร่ทีนี้ไม่เจอเลยใครไม่ฉันก็เลยแบบว่าถ้าแกไปเซิร์ชสายกันจริงอ่ะอีกกี่ปีแกจะเขียวแล้วเนี่ยวันนี้สมาคมแม่บ้านเปิดรับชาวบ้านส่วนใหญ่วันนี้เราทำงานทั้งหมดทั้งหน้าบ้านหลังบ้านเลยเขาเรียกว่าหน้าบ้านคุณภาพหลังบ้านคิกุโร่คือร้านอาหารญี่ปุ่นเหรอใช่ค่ะอันนี้เราถามคนดูเล่นๆไหมคิดยังไงกับที่นิสาพูดว่ากำลังลดน้ำหนักไม่พี่นัทก็พูดมาหลายปีแล้วผมก็เห็นว่าทำได้นะแต่พี่นัทเขาไม่ต้องห่วยต่อไปค่ะเพราะพี่นัทเขามีเจลลี่เจลลี่น้องขอบคุณน้องๆที่ส่งจดหมายมาด้วยแต่ว่าจะไม่หมดนะเดี๋ยวเราไม่อ่านเดี๋ยวจะย้อนอ่านอีกเรื่อยๆแล้วก็อ้อมมาให้วาดรูปวาดอะไรส่งมาเหอะใช่เพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปอัดกรอบใหญ่รวมใช่ไม่ต้องกลัวว่าวาดไม่สวยคือวาดบาปก็ดีใจแล้วแค่รู้ว่ามีคนเห็นคิดยังไงถ้าคนดูอยากพูดถึงสตาร์ของเราวันนี้พูดได้แต่เป็นพูดของเอแคร์เถอะทำไมเพราะฉะนั้นมันหมองไปเลยสมบูรณ์อะไรนะว่าหิวก็ต้องสั่งอาหารพี่เป็นแอปสั่งอันดับเราดูเอ็มวีป่ะพาราดีไม่พาราดีนะคะออริจินอลค่ะมีมาก่อนทำเองจบแล้วถ้าใครอยากให้พี่ตูนใส่วิกทรงนี้ไปอีก5 EP คอมเมนต์ก็มาถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 ไลค์พี่ตูนจะใส่ผมอันนี้ไปอีก5แล้วถ้าใครอยากให้พี่ตูนเขียวอีกถ้าคลิปนี้ถึง1วิวโอ้โหต่อไปเลยค่ะอีก50ทำไมหวังน้อยจังแล้วถ้าเกิดใครอยากให้4คนทำผมอย่างนี้มันสูงๆพี่ต้องกดไม่เจ็บไปหมดแล้วเฮ้ยพี่เคยได้ยินเสียงอะไรไหมอะไรเฮ้ยจะต้องพุ่งตูดเข้าไปในนี้เปลี่ยนเองอันนี้เปลี่ยนชุดใครทันไหนวะครับกูไหนวะเฮ้ยที่นั่นเลยตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งแต่ยังเขาทำฉันนานก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังคืออาจเป็นเพราะคุณลุงอาจเป็นเพราะที่ไม่ชอบสมบูรณ์เลยเลยทำให้ฉันเหงาตรงนี้อยู่ใช่ไหมต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความรักเราเกิดมาในแดนบรรจงเพื่อคนดู